ข่แล้วก็เอามาเอาโทษนะครับขอคืนนิดนึงครึ่งนึงลูกเอาครึ่งเลยเอาครึ่งเอาไปใส่กระบะเราเราโดนขโมยนะจึ๊บนั่นแหละสวยแล้วก็คลุกเลยฮะคลุกเลยครับเอามือคลุกเลยเราจะเห็นยางบงมันติดอยู่กับก้านทูบแล้วยางบงคือต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งจะนำเฉพาะส่วนเปลือกมาบดให้ละเอียดแล้วจึงไปผสมกับขี้เลื่อยในการทำก้านทูบหอมไทยในครั้งนี้ยังไงล่ะครับโอเคดีมากนวดครับนวดนวดลูกนวดนวดเป็นไหมนวดครึ่งครึ่งถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเสร็จแล้วไปตักขี้เลื่อยมาผสมกับยางบงเอาขี้เลื่อย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 คือชะลูดป่ะฮะขี้เลื่อยก็คือขี้เลื่อยแต่จะเป็นชะลูดได้ยังไงลูกเดี๋ยวแล้วไหนขี้เลื่อยขี้เลื่อยอันนี้เราเอามือวักได้เลยนะยกไปยกไปนี่ไงเอ้ยกรอบพอหนึ่งไหมฮะหนึ่งกรอบสอ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 งกรอบเราไปทีเดียวเลยอยู่นั่นแหละแล้วเอามาผสมเลยใช่ไหมครับผสมให้เข้ากันให้ได้มากที่สุดเข้ากันคลุกคลุกคลุกเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมครับนะเออพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาก้านทูบที่เราเตรียมคลุกยางบงเมื่อกี้เนี้ยจุ่มน้ำเท่าความยาวเดิมดีมากเสร็จแล้วลงไปคลุกเลยทีละก้านทีละก้านนวดไหมฮะนวดครับนวดนวดนวดคลุกแยกก้านลูกทีละก้านรอบที่สองจุ่มน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของที่เราคลุกเมื่อกี้นี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็คลุกใช่ไหมครับคลุกครับคลุกคลุกต่อครึ่งโอเคแล้วก็คลุกอีกทีใช่ครับนี่เยี่ยมทีละอันขอให้หัวมันโตไงต้องดึงออกแล้วเอามือขยี้เลยครับเอามือขยี้ปรับแต่งให้เขาเรียบลงนี่ทูบอะไรอันนี้ทูบหรือไส้ไก่เนี่ยดูเหมือนก้านทูบของน้องภูมิจะไม่เป็นดังประสงค์คงต้องฝึกและทำอีกนะครับใช้มือบีบช่วยได้ครับใช้มือบีบให้เขาเข้ารูปเข้ารอยช่วยได้อย่างนี้ไงเทคนิคที่จะทำให้ผงยางบงกับขี้เลื่อยติดก้านทูบนั่นก็คือการนวดและคลึงไปกับก้านไม้ไผ่ยังไงล่ะครับตอนนี้เราได้แล้วครับเอาไปตากแดดเนาะครับพึงเอาไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งมาพี่ตากให้ไปเตรียมเครื่องเทศขอบคุณครับเตรียม5อันเลยเดี๋ยวพี่เอาไปตากเองแล้วอยู่ทางนี้ก็ทำต่อแล้วกันได้ครับมาใส่ไก่อื้อเมื่อได้ก้านทูบที่ผสมกับยางบงและขี้เลื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำไปตากแดดจนแห้งและเข้าสู่ขั้นตอนการฟั่นทูบให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้เลยครับอันที่1จันเทศ1ช้อน1ช้อนจันเทศบดนะลูกจันเทศบดจันเทศบดเล่นมูกแม่น้องภูมิครับทำทูบหอมไทยครั้งนี้ต้องใช้ผงเครื่องหอมนะครับเราอ่ะเล่นมุกหรือผิดจริงๆเอาดีๆครับชะลูด1ช้อนนี่ๆๆๆชะลูด1ช้อนแล้วก็ผิวมะกรูดเสร็จ1ส่วน4ช้อนอ๋อนี่ๆๆๆเสร็จ1ส่วน4อ๋อจันเยื่อไผ่2ช้อน2ช้อนเห็นโกรงเล็กๆ2อันนั้นมั้ยเห็นอะไรนะครับรู้จักโกรงไหมโกรงอ๋อที่บดใช่ไหมครับที่บดที่บดครับผมตักยาหอมใส่เสร็จ1ส่วน4ช้อนยาหอม1ส่วน4ประมาณนี้ไหมครับโอเคพิมพ์เสนเสร็จ1ส่วน4ช้อนโอ้โหขั้นตอนยากเย็นเลยทั้ง2ชนิดนี้เอาสากคนกินแบบว่าลอยคนให้แตกให้ละเอียดนะคือต้องเอาอันนี้ให้มันเข้ากันเสร็จแล้วลูกเห็นกำยานก้อนไหมหนึ่งปลายนิ้วก้อยหนึ่งปลายนิ้วก้อยกำยานหนึ่งปลายนิ้วก้อยใช่ก้อนเล็กๆหนึ่งปลายนิ้วก้อยนั่นน่าจะได้หนึ่งอย่าใส่ลูกอย่าใส่ต้องใส่ถุงพลาสติกทุบให้แหลกก่อน
ฮะต้องใส่ถุงพลาสติกทุบให้แหลกก่อนโอ้โหเล่นหยิบกำยานใส่กันทั้งก้อนแบบนี้มีหวังตำจนมือยานแน่นอนครับคราวนี้กว่าจะละเอียดแตกนะครับถุงนะลุงบอกว่าให้ตีกำยานให้แตกไม่ได้ให้ตีให้ถุงแตกนะเบามือหน่อยครับน้องโดมเล่นทุบก้อนกำยานซะแรงแบบนี้ระวังจะพังไม่เป็นท่าเอานะครับเสร็จแล้วครับคุณลุงเทใส่กรงแล้วทีนี้บดเป็นยาเด็กเลยครับเอาให้ละเอียดเลยเออก็ไม่ยากเนี่ย ถ้ามีคุณลุงอยู่ น่าจะได้แล้วได้แล้วครับเทรวมแล้วนะฮะพอเสร็จแล้วทุกมวลสารนี้ผสมให้เป็นเนื้อเดียวใช้มือเลยครับขั้นตอนนี้ต้องผสมผงเครื่องหอมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนวดจนผงเครื่องหอมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตง่ายๆเนื้อทูบจะไม่ติดมือครับเดี๋ยวผมขอทดสอบเนื้อนิดนึงได้ไหมไปก่อนเลยไปเลยอันนี้ครับอ้าวลุงอย่านิ่งสิผมก็ไม่เป็นก้อนโอเครู้ปัญหาแล้วว่าไม่เหนียวเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมยางบงโอ้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเร็วงั้นเราเติมเลยฮะหรือว่าไงเติมตอนนี้ได้เลยป่ะยางบงอะไรฮะคนละ1ช้อนวางเลยครับ1ช้อนยางบงไปลุย1ช้อน1ช้อนพออันนี้1ช้อนอันนั้นครึ่งช้อนใส่แล้วนวดเลยครับแล้วบอกความรู้สึกลงมาอีกทีนึงต้องนวดไปเรื่อยๆถ้าได้ที่เมื่อไรเศษสิ่งสกปรกที่ติดมือเราจะหลุดลงมาปั้นก้อนหมดเลยครับอ๋อนั่นคือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเราเอากลิ่นที่เคลือบเคลิ้มอ่ะใส่ลงไปในเนื้อแล้วนวดให้เข้ากันก่อนครึ่งขวดเมื่อเนื้อทูบผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงเติมน้ำมันหอมระเหยลงไปโดยจะเลือกกลิ่นหอมจากดอกไม้ไทยตามที่ต้องการได้เลยครับฝั่งคุณเท่งนี่มืออาชีพมากเลยชมนาฏอ่านว่าชมนาฏชมนาฏผิดหมดโอ้ครูเต็มเรือนแล้ววันนี้ผิดเป็นครูนะอันนี้คือเอาเทลงบนหินเลยเหรอครับใส่ลงไปในเนื้อแล้วนวดให้เข้ากันก่อนอ๋อครึ่งขวดอ่ะครึ่งขวดครึ่งขวดเล็กเอาบีบๆก่อนแล้วก็นวดนะฮะนวดครับนวดกลิ่นมันออกแนวแบบวานิลาวานิลาแบบหวาน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 นุ่นนุ่มนวลนวลนวลเสร็จแล้วเช็ดที่กระดานฟั่นนะครับหินฟั่นน่ะเข้าสู่การฟั่นทูบให้เป็นแท่งจะเริ่มจากนำน้ำมันหอมระเหยทาลงที่แท่นหินครับเพื่อไม่ให้เนื้อทูบติดที่แท่นหินยังไงล่ะครับนำก้านทูบที่เราตากแดดเตรียมไว้มาจุ่มน้ำเท่าความยาวเดิมทีละดอกทีละดอกฟั่นทีละดอกยาวเลยนะครับครับแล้วก็เอาไปฟั่นเยอะไหมโอ้ยเยอะไปมาดีมาดีอย่าก็ปั้นงูเลยมันคอขาดเอาไปโอเคโอเคโอเคส่วนที่อยู่นอกเหนือทูบเด็ดทิ้งเลยครับเด็ดทิ้งนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาเหรอฮะครับครับจนกระทั่งเขาเคลือบดอกทูบที่เป็นแกนนั้นเนียนเนียนสนิทโคนเล็กปลายโตนะครับคุณลุงครับวางตรงกลางเลยนะวางตรงกลางเลยครับครับครูไม่เอาแบบว่าฮอทดอกเสียบไม้นะอันนี้ไม่ใช่หรอกคุณลุงครับอันนี้เราทำป๊อกกี้ใช่ไหมฮะ คุณลุงทำไมมันเปื่อยกันนะ เกิดตอนที่เราผสมเนื้อนะครับเราใส่น้ำมากเกินไปเนื้อเลยเละปกติเนื้อจะต้องเหนียวกว่านี้หน่อยโดมทำหัวตัดลูกหัวตัดหัวตัดจับก้านขึ้นมาแล้วเอาหัวกระแทกลงโอเคอันนี้ก็เสร็จหนึ่งอันแล้วเหรอฮะเสร็จหนึ่งดอกเฮ้ยโดมสุดสุดชูให้ดูหน่อยดิเฮ้ยมาถูกทางแล้วเอาๆๆมาโอ้โห
ทูบดอกแรกในชีวิตของน้องโดมทำออกมาได้สวยน่าประทับใจอยู่นะครับดอกต่อไปคงจะดีขึ้นไปอีกขอข้ามไปดูที่น้องภูมิกันบ้างครับคุณลุงครับสวยไหมครับครับเอาหัวคว่ำกระแทกลงให้เรียบกระแทกเบาๆนะลูกเรียบร้อยครับอ่ะโอเคพัฒนาดอกที่สองให้สวยขึ้นกว่าดีกว่าเดิมแปลว่าไม่สวยใช่ไหมและแล้วน้องภูมิก็ได้ทูบดอกแรกในชีวิตมาแล้วเช่นกันถึงจะไม่สวยมากแต่ก็มากด้วยความตั้งใจครับทำต่อไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองละครับเดี๋ยวรีบทำให้เสร็จไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่าต้องหลอกผมมีนันเท่งสมาร์ทเข้ามาก็ดีนะทำเป็นเล่นไปแม่อันนี้สวยโอ้โหว้าอะไรมันเห็นดีทูบชนิดนี้จะต้องตากในร่ม1วันครับถ้าเราเอาไปตากแดดตอนนี้ทันทีทันใดน้ำก็จะระเหยออกมาเร็วเกินไปครับจะทำให้ดอกทูบแตกได้ทำไปทำมาก็เพลินดีนะก็รู้นะเหมือนพอมันเริ่มคล่องตอนแรกเราดูเหมือนขั้นตอนมันเยอะนะแต่ก็ดีมีคนบอกได้เรียบร้อยแล้วครับขอปรบมือให้ฝีมือการทำทูบหอมไทยของน้องโดมในที่สุดก็สำเร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะโดมบอกสินี่คืออะไรอันนี้ดูบครับทูบอ๋อดูบคือภาษาสมัยก่อนนั้นแต่นี่คือทูบของโดมเองครับนี่ทำเสร็จก็ไม่ได้กินฝั่งโน้นเพ่งเล็งกันเลยนะเป็นกำลังใจให้เรียบร้อยเห็นแล้วครับไซส์มาตรฐานทุกอันเท่ากันหมดแรงน้ำหน่วงแรงน้ำหน่วงมันตายอันนั้นง่วงอะไรง่วงสับปะงกสับปะงกใหญ่เลยนั้นแม่ดูเหมือนทูบของฝั่งพี่เท่งและน้องภูมิจะเป็นทูบชนิดใหม่ของโลกหรือเปล่าล่ะครับนั่นอ่อนไหวได้ใจซะเหลือเกินนี่คือทูบจุดแล้วพระท่านจะขลังพุทธคุณจะแรงคือทูบนายภูมิจากความตั้งใจของสองหนุ่มภูมิและโดมกับการทำทูบหอมไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับคุณพระช่วยเองก็ถือว่าได้ร่วมสืบสานวิธีการทำแบบดั้งเดิมนี้ที่ใกล้จะสูญหายเต็มทีให้ได้สดับรับชมกันในครั้งนี้เชื่อแน่ว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสองหนุ่มรวมถึงคุณผู้ชมเองจะได้เรียนรู้และจดจำไปพร้อมๆกันนะครับถึงเวลาที่ต้องตรวจนะฮะงานแล้วที่สั่งให้ทำไปนะฮะทั้งหมดคนละ5ดอกครับผมครับผมอ้าวเริ่มตั้งแต่น้องๆทั้ง2ท่านลงมือเหลาก่อนเลยเปรียบเทียบกันเหลานะครับทางด้านนี้ก้านค่อนข้างจะสม่ำเสมอครับทางด้านนี้ก้านยังมีเล็กใหญ่แตกต่างกันเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้เรื่องการเหลาแสดงว่าขึ้นอยู่กับการเจียกขนาดไม้การเหลาการประณีตบรรจงการสม่ำเสมอสม่ำเสมอแต่อันนี้บ่งบอกถึงการจุดธูปไหว้พระมันถึงบอกถึงคนเรามีจิตใจอ่อนโยนนะฮะคุณลุงมันเป็นวิธีขายของน้องภูมิเขานี่ถ้าโดนะนี่อันนี้อ่อนโยนจริงสมมติว่าถ้าจุดธูปอยู่แล้วอยู่หลังคนอื่นเนี่ยมีเสื้อไหมอ่ะฮะด้านอื่นๆแล้วครับเป็นไงฮะด้านความโบราณให้ด้านนี้ครับว้าวมีคะแนนมาแล้วโบราณยังไงคุณลุงโบราณเพราะว่ามันไม่เท่ากันโบราณเพราะว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมการทําทูบใช้เองภายในบ้านก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าไม่เท่ากันนะครับทําแบบแบบไงฮะเค้าเรียกทําแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วมาทางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะออกไปทางลักษณะมีศิลปะหน่อยขนาดความสั้นความยาวใกล้เคียงแต่ทั้งสองฝั่งนี้นะครับคือสิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่เอากลับไปบูชาพระนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี้ยเราทำด้วยใจต้องให้คะแนนแล้วนะครับนะฮะระหว่างน้องภูมิกับน้องโดมฮะ
คะแนนเต็ม10คะแนนครับให้น้องภูมิกี่คะแนนครับ8คะแนนครับโอ้ยโอเคแล้วโอเคครับคือฝั่งนู้นเราไม่อยากฟังไม่ฟังจริงฟังน้องดองกี่คะแนนครับ9คะแนน9คะแนนคะแนนเดียวเองคะแนนเดียวคะแนนเดียวแต่อย่าลืมนะครับทูบในภูมินะครับผมนะครับจุดแล้วนะครับมันจะมีมนต์ขลังนะอ้าวถามความรู้สึกของน้องภูมิน้องโดมหน่อยสำหรับผมนะครับคือวันนี้ยากมากก็ไม่เคยคิดเลยว่าทูบมันจะต้องแบบพิธีพิถันขนาดนี้แล้วก็พอดูจากวิทยาตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจุ่มไปแล้วก็ปั้นตอนแรกจบแล้วแต่เหมือนที่นาเท่งบอกหนังยาวมีอันสุดท้ายที่คือต้องผสมเนื้อทูบให้มันเนียนแล้วก็ต้องใส่ส่วนผสมยาหอมอะไรเงี้ยยากมากอ้าวโดมละครับตอนเหล่าไม้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันต้องใช้ความชำนาญอะให้แบบว่าออกมาได้แบบว่าเป็นทรงที่สวยแบบลบเหลี่ยมลบมุมของเขาให้แบบพอดีเลยนะครับขั้นตอนผสมทั่วผงพวกอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างมันต้องมีความพอดีของมันอยู่นะครับมากไปไม่ได้ต้องแบบประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับอ้าวเป็นไงฮะวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กันวันนี้มีความรู้สึกภูมิใจครับครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสิ่งที่จะถือว่าเป็นมรดกของไทยได้ไหมได้ครับได้นะแล้วก็กำลังจะสูญหายครับอย่างน้อยวันนี้รายการคุณพระช่วยก็ได้บันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อแล้วครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องภูมิน้องโดมและคุณลุงชาตรีครับขอบคุณครับอ้าวพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมากมายครับกับคุณพระช่วยช่วงหน้ารัตนโกสินทร์เรืองรองขอนำทุกท่านร่วมเรียนรู้เรื่องราวของมหานครศูนย์กลางการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมสดับรับชมการแสดงชุดรัตนโกสินทร์เรืองรองจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9พักสักครู่ครับ